สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนเลยตอนนี้เราอยู่กันในเกม Kingdom and Castle นะคะแล้วก็ตอนนี้ดีสามาอัปเดตคราวที่แล้วเนี่ยเราสร้างเมืองนี้ไปแล้วแต่ตอนนี้เราก็ขยายนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะที่อยู่ตรงนี้ซึ่งหมู่บ้านเนี้ยลิสาจะทำให้มันนางแบบเป็นคล้ายๆว่าหมู่บ้านทำฟาร์มอะไรแบบเนี้ยก็คือเป็นแหล่งอาหารเลยนะตอนนี้อาหารของเราอยู่นี่นะคะมีที่เก็บทั้งหมด 1,950 แล้วก็มีอาหารทั้งหมดตอนนี้ 1,600 แล้วซึ่งก็ใกล้จะเต็มแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตอนนี้คนไม่ขาดแคลนอาหารละแต่คนต้องการบ้านเพิ่มเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีคนเข้าอยู่ล่าสุดตอนนี้478คนโอ้ my god เยอะมากนะช่วงนี้ยังไม่ได้ทำอันนี้เหมือนแบบเป็นฝั่งอุตสาหกรรมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าการเนี่ยโรงงานเผาถ่านเนี่ยไม่ควรตั้งอยู่ใกล้ชุมชนหรือใกล้บ้านเกินไปนะเอ้ยนี่มีคนป่วยอะโรงพยาบาลลิสามีอยู่2แห่งนะตอนนี้เลือกเข้าไหนก็ได้ใกล้เมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าอ๋อตรงนี้นะคือโรงเผาถ่านเนี่ยไม่ควรที่จะตั้งอยู่ใกล้บ้านคนเกินไปเพราะว่าจะทำให้คนไม่มีความสุขเนื่องจากมีควันนั่นเองนะเราก็เลยต้องเอามาตั้งไกลๆนะมีอยู่2แห่งอยู่ตรงนี้อีกต้องตั้งไกลๆบ้านนิดนึงตอนนี้เราขยายเมืองนี้ซึ่งแบบโอเคแล้วตอนนี้เต็มละจริงๆตรงนี้ก็แบบเป็นเว้นที่ว่างๆไว้นะเพื่อความสวยงามของเกาะอย่าเยอะเกินไปนะมีที่ให้เด็กเดินเล่นบ้างดูดิของเต็มคลังหมดแล้วเนี่ยโหล้นออกมาซะขนาดนี้ตอนนี้สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือจะเป็นบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมาทำชุมชนนะอันนี้ทำเป็นถนนหลักก่อนถนนหลักเพื่อข้ามสะพานมาฝั่งนี้ได้สะพานเรามีถนนหลักให้มันเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วเดี๋ยวทำถนนแยกอีกทีส่วนตรงนี้จะเอาออกดีไหมน่าเอาออกดีเนาะทำฝั่งนี้ก็เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะนะเยอะที่แบบพอทำฟาร์มได้อีกนะเนี่ยงั้นเราจะทำเป็นหมู่บ้านทำฟาร์มเรื่อยๆเลยแบบตรงนี้ก็จะมีแต่ฟาร์มเช่นกันนะเพื่อความสวยงามต้นไม้ตรงเนี้ยจริงๆชอบให้มันมีต้นไม้อยู่พอสมควรนะเดี๋ยวจะเอาเวิร์กนี้เป็นช่องตัดไม้หรือจะตัดฝั่งนี้ดีไม่รู้เดี๋ยวก่อนคิดก่อนตรงนี้ถ้าเราต้องการจะลบพวกหินก้อนใหญ่นะเราจะต้องใช้นี่นะ rock removal ก็คือลบคลิกตรงส่วนที่เราจะลบเลยแต่ใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะนิดนึงอัปเดตล่าสุดนะตอนนี้มีคนเข้ามาอยู่ในเมืองเรา475 74เริ่มตายลงเรื่อยๆหายไปไหนนะอ๋อมีคนโอ้โหมี8คนตายเพราะโรคตายแล้วแสดงว่าโรงพยาบาลไม่เพียงพอหรือว่าไม่มีเวลาไปหาหมอสั่งทำงานเยอะเกินเรามีบ้านแล้วก็ทำเป็นสแควร์ซะหน่อยสิจตุรัสสแควร์เอาวางไว้ไหนดีโอ้ตรงนี้แหละมากตอนนี้คลังเก็บอาหารเรามี 2,000 โอ้โหแบบเต็มตอนนี้เต็มมากรู้สึกดีอิ่มเอมจะล้นเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวต้องแบบทำคลังรุนรัวคลังเก็บอาหารอัปเดตจำนวนคนล่าสุดในเมืองนะก็629คนแล้วแล้วก็ happiness มี 97% เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เก็บภาษีละภาษีเริ่มลดลงเพราะพอเราสร้างเมืองใหม่คนจะยังไม่มีแบบรายได้แล้วก็ยังไม่มีตังค์จ่ายภาษีเขาก็จะไม่มีความสุขแล้วก็ช่วงที่พัฒนาเมืองก็จะเป็นช่วงแบบลดหย่อนภาษีทุกอย่างมีครบหมดแล้วเพราะเพียงพอต่อการต่อความต้องการนะยกเว้นไม้ถ่านก็รู้สึกว่าจะน้อยลงนิดน้อยนิดนึงมี37คนที่เข้ามาหาเราแต่ว่ามี10คนเท่านั้นที่มีบ้านอยู่นี่จากพื้นที่โล่งๆนะเราให้ดูคือตรงนี้ลิซ่าจะทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นเมืองแหล่งผลิตทหารละกันว่ายง่ายก็คือเดี๋ยวจะมีทหารมายืนตรงนี้ให้มันดูแบบมีอะไรถึงเมืองเราจะไม่มีไม่มีศัตรูมาโจมตีแต่เราก็ต้องมีทหารมาจำเมืองนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงวันหน้าวันหลังอาจจะมีแบบศัตรูเข้ามาย่างไกลแล้วอาจจะเป็นทหารเพื่อมาคอยรักษากฎพวกโจรขโมยอะไรอย่างเงี้ยนะมันโนเอง ตอนนี้อัปเดตประชากรนะมีคน808คนแล้วนะจ๊ะทหารไม่พอนะคนไม่มีความสุขละมีแล้วตอนนี้มีคนมีความสุข 93% ก็คือเราไม่ได้เก็บภาษีแล้ว
ภาษีเราจะค่อยๆเก็บสลับกันไปนะเพราะว่าเผื่อบางทีมันไม่พอเพราะแต่ตอนนี้ที่เห็นปัญหาก็คืออาหารไม่เพียงพอนะเพราะว่าคนเกิดความหิวโหยกันเมื่อสักครู่นี้เรามัวแต่ขยายเมืองไงแต่ว่าไม่ได้ขยายพื้นที่ทำกินก็เลยไม่พอเนี่ยมีคนเป็นรูปขนมปังขึ้นนะสัญลักษณ์ของความหิวโหยนั่นเองตอนนี้เมืองนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไป 99% ละเหลือตรงนี้เอาอะไรดีวางอะไรได้อีกเนี่ยตรงนี้เป็นแปลงเหรอถ้าเราวางเป็นแปลงแบบแปลงมันจะบังไหมถือว่ามันบังไหมเนี่ยมันวางได้อีกนะแต่ว่ามันกลัวมันจะบังช่างมันเถอะไม่ได้แคร์เต็มเราสร้างตรงนี้เสร็จก่อนอย่าลืมที่จะเช็คไอ้นี่นะภาษีก็คือถ้าเราภาษีหมดเราก็จะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้องสมุดก็คือเหมือนมันทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ภาษีเริ่มจะหมดเราก็เก็บสักหนึ่งทีพอมันได้สักพันหรือ1,500แล้วแต่เราอ่ะคนกำลังขาดอาหารอย่างเยอะเลยนะเก็บภาษีเสร็จได้ประมาณนี้ละก็ลดหย่อนไปเรื่อยๆเก็บบ้างไม่เก็บบ้างสลับไปเย้ ตอนนี้นะคะถือว่าเมืองนี้สำเร็จลุล่วงแล้วนะเมืองด้านบนของเราตอนนี้เรามีเมืองหลักก็คือเมืองหลวงที่สาเขาเรียกเมืองหลวงละกันเมืองหลวงเราอยู่ตรงนี้ก็มีหมู่บ้านเอาไฟไหม้เชื้อดับแล้วก็มีหมู่บ้านเล็กๆอยู่ข้างบนก็คือ1หมู่บ้านหมู่บ้านนี้จะเน้นฟาร์มนิดนึงหมู่บ้านอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมีทหารอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็คือพื้นที่ว่างๆนี้เดี๋ยวจะทำเป็นแบบเนี่ยเป็นป้อมธนูอะไรอย่างนี้ไปก็สวยดีไม่มีกำแพงถือว่าไม่เปลืองดีตอนนี้เมืองหลักเรามี1เมืองแล้วก็มีชุมชนน้อยๆต่อไป3ชุมชนแล้วพร้อมที่จะขยายอีกตรงนี้อีก1ปึ๊บตรงนี้เป็นแบบโอ้ตรงนี้ที่กว้างใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่วนบริเวณนี้อีก1ที่นะที่จะมาพัฒนากันยังไงก็ไว้ติดตามพาร์ทต่อไปแล้วกันว่าเมืองลิสาเนี่ยจะยิ่งใหญ่ได้อีกแค่ไหนนะคะสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe นะคะเผื่อมีคลิปหน้ามาลงจะได้ติดตามกันเนาะแล้วก็อาจจะมีเกมใหม่ๆมาลงให้ได้ดูกันนะคะขอบคุณมากที่ชมกันถึงตอนนี้นะตอนนี้อยู่พาร์ทที่3แล้วเนาะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย